ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์มันมีวิชาหนึ่งซึ่งเป็นวิชาที่ทุกคนจำเป็นจะต้องเรียนรู้นั่นก็คือวิชาในการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวให้ได้เคยได้ยินคำพูดว่าความเหงาไม่เคยฆ่าใครแต่เราก็มักจะเผชิญกับความเหงาและไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาก็เป็นความเจ็บปวดทางด้านจิตใจความเจ็บปวดนั้นก็เป็นอาการของใจความป่วยอันเกิดจากความเหงานั่นก็คือความซึมเศร้าเราคงจะเคยได้ยินคนที่เป็นซึมเศร้าแล้วก็มีความทุกข์ระทมขมขื่นคือโรคซึมเศร้านี่มันก็เป็นอาการทางใจอย่างหนึ่งถ้าอาการของมันถึงเวลาของมันจะมานี่อย่างเช่นเวลา2 ทุ่มนี่ถ้าดูทีวีอยู่ดีๆหรือทำอะไรอยู่ก็ตามถ้าได้เวลาของมันเนี่ยเราจะร้องห่มร้องไห้คือเวลาอารมณ์ที่มันดิ่งลงไปมันจะจมถ้าใครเคยเป็นซึมเศร้าก็คงจะผ่านความรู้สึกก็คงจะเคยเผชิญกับความรู้สึกนี้เพราะความซึมเศร้านี่เวลามันเกิดขึ้นมันจะจมถ้าจะให้แนะนำนะว่าจะต้องทำอย่างไรเบื้องต้นก็ขอแนะนำว่าเราจำเป็นจะต้องใช้ยาอย่าให้มันจมคืออาการที่เวลามันจมลงมามันดิ่งหรืออาการที่เรียกว่าเวลามันดาวไม่ว่าใครจะอยู่กับลูกกับเมียกับเพื่อนกับพ่อกับแม่เมื่อถึงเวลามันมามันมาเลยนะฉะนั้นขอแนะนำว่าให้ทานยาในช่วงแรกหรือถึงเวลาของมันก็ต้องหาอะไรทำเล่นเกมก็ได้คุยกับเพื่อนก็ได้ออกกำลังกายก็ได้คืออย่าอยู่คนเดียวอย่าลืมนะว่าในชั่วโมงของความรู้สึกที่มันจมลงไปเนี่ยมันเป็นชั่วโมงของความที่ไม่รู้สึกตัวหลายท่านที่เคยผ่านช่วงเวลานั้นมาก็คงจะเข้าใจดีแต่สำหรับท่านที่ไม่เคยเผชิญกับความรู้สึกนี้ก็โปรดที่จะให้เข้าใจไว้ด้วยว่ามันเป็นอาการของความที่ไม่รู้สึกตัวบางคนนะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสไปวัดไปวาอยู่ดีๆนี่แหละคือเวลาถึงเวลามาเนี่ยมันไม่รู้สึกตัวเลยนะฉะนั้นถ้าเกิดอาการนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยในระหว่างที่อาการมันจมเนี่ยอย่าไปนั่งสมาธินะเพราะยิ่งทำมันจะยิ่งจมเราต้องหาวิธีการอื่นหางานทำก็ได้หาเพื่อนคุยก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าสมาธิเป็นเรื่องไม่ดีนะแต่ว่าฝึกได้แต่ต้องเป็นช่วงเวลาของปกติเราสามารถที่จะนั่งสมาธิได้ปฏิบัติธรรมได้เพราะการนั่งสมาธินั้นมันก็เป็นเหมือนกับวัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่เรายังมีอาการปกติอยู่แต่ว่าเมื่อถึงอาการเวลามันจมลงมาก็อย่าได้ไปนั่งแนะนำให้ทานยาคือคนที่เป็นซึมเศร้านี่พอมาถึงจุดหนึ่งนี่มันจะมีความรู้สึกเลยนะว่าเฮ้ยแบบนี้อีกแล้วเหรอวะถ้าคนผ่านจุดนั้นมาจะรู้จักวิธีเป็นอย่างดีถ้าเป็นอาการนี้เกิดขึ้นเราต้องนัดแนะเพื่อนว่าถึงเวลาที่มันดิ่งลงมา
เราขอโทรหานะแล้วชวนเราคุยด้วยบอกหลายๆคนถ้าเราโทรมาหาช่วงนี้นั่นหมายความว่าดูแลความรู้สึกเราด้วยนะคือคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยไม่ใช่คนที่มีความทุกข์นะไม่ใช่คนไม่ดีนะหรือคนที่เป็นนักเทศน์นี่หรือเป็นนักจิตวิทยานี่ก็สามารถที่จะเป็นได้ให้คำปรึกษาอยู่ดีๆเทศน์อยู่ดีๆนี่ถึงเวลามันจมนี่ร้องไห้เลยนะคือไม่จำเป็นจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรก่อนแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันสั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานมันก็เลยเป็นผลข้างเคียงทีนี้เราจะมีวิธีการในการจัดการอย่างไรกับความเหงาการจัดการในโลกใบนี้อะไรก็ตามจะมีอยู่2ทาง1เผชิญกับมัน2หลีกหนีทั้ง2ทางก็จะเป็นวิธีการในการจัดการประการแรกการเผชิญโดยเฉพาะการเผชิญหน้ากับความเหงาดูมันเวลามันเกิดขึ้นก็ดูมันในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเรียกว่าวิปัสสนาการตามรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงพอมันเหงาเกิดขึ้นเผชิญกับมันเลยมึงจะเหงาได้สักกี่น้ำมึงจะเหงาได้อีกกี่วันแต่อย่าหลบนะปล่อยให้มันเหงามันเหงาก็ปล่อยให้มันเหงาเลยแล้วก็ดูว่ามันจะไปมันจะเหงาอีกนานไหมพอดูไปมันจะหายของมันไปเองไม่ใช่หนีคือเวลามันเหงามาเนี่ยอย่าไปทำอะไรให้มันหายเหงาให้มันหายเองอ้าวพระอาจารย์แล้วมันจะหายได้ยังไงคือนานๆไปเนี่ยอาการนี้มันจะชินมันจะชินไปเองเหมือนเวลาพระที่ท่านไม่ได้ฉันข้าวเย็นเนี่ยเป็นเวลาระยะเวลายาวนานเนี่ยมันก็จะชินของมันไปเองแรกๆอาจจะรู้สึกหิวอาจจะรู้สึกปวดท้องที่มันไม่ได้ทานข้าวเหมือนคนที่จะเลิกบุหรี่อย่างเงี้ยหรือเหมือนคนที่เลิกกาแฟคือคนที่เลิกบุหรี่เลิกกาแฟเนี่ยเราเลิกได้ยังไงมันก็จะลักษณะคล้ายๆกัน1ถึงเวลามันเหงาก็นั่งดูมันจ้องดูมันเหมือนขโมยอ่ะถ้าเราเห็นมันไม่มาหรอกแต่ถ้าคนที่เดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำเนี่ยมันจะไม่มีเวลาเหงามันจะไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาหรอกความเหงาเนี่ยถ้าเราเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำเหงาไม่เหงาก็เดินเหงาไม่เหงาก็นั่งสมาธินั่งไปเลยไม่เหงาคือหัดทำสิ่งใหม่อย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาแต่ว่าอาการหลบเนี่ยเป็นอาการของสมถะอาการที่เผชิญเป็นอาการของวิปัสสนาสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้าใจในความหมายก็ไม่เป็นไรฟังไปเหงาไปทำอย่างอื่นแก้เหงาเป็นสมถะเหมือนกับหินทับหญ้าสังกะสีทับหญ้าเอาไว้เปิดออกเมื่อไรหญ้ามันก็ขึ้นอยู่เหมือนเดิมการหลบเลี่ยงอารมณ์นั้นก็เป็นสมถะแต่ถ้าเราเผชิญกับมันนั่งดูมันเนี่ยมาเลยอย่างนี้เรียกว่าเป็นวิปัสสนาเผชิญหน้าหลบเลี่ยงอารมณ์เป็นสมถะเช่นว่าเราจะเลิกบุหรี่ก็เอาลูกอมมาอมเอาไว้แต่ว่าถ้าจะเลิกบุหรี่โดยการหักดิบถ้ามันหิวมาเราก็หักดิบเลยเดี๋ยวนั้นเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือการดูสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงมันเกิดขึ้นอย่างไรก็เผชิญหน้ามันอย่างนั้นค่อยๆดูมันไปในที่สุดมันก็จะหายไปเองฉะนั้นการจัดการกับความเหงาเราก็สามารถจัดการได้ด้วย2ทางก็คือสมถะและวิปัสสนาคือเวลาที่เราคิดถึงใครมากๆเราก็ให้พิจารณาอสุภกรรมฐานความไม่ดีไม่งามของร่างกายนี้คือเอาอารมณ์รักมาเป็นอารมณ์เกลียดเหม็นเน่า
นะแต่ถ้าพยาบาทก็แผ่เมตตาเดี๋ยวในที่สุดมันก็จะหายของมันไปเองแต่ว่าถ้ามันมีอาการฟุ้งซ่านเนี่ยก็ให้ใช้อานาปานสติดีนักแลนะแอบมาดูลมหายใจอยู่ตลอดเวลานะรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวทุกครั้งที่หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกก็ขอให้ค่อยๆฝึกให้เป็นอัธยาศัยในการที่จะเยียวยารักษาความรู้สึกในภายในที่มันสั่งสมเป็นระยะเวลายาวนานคือคนอื่นที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่ช้าไม่นานเขาก็จะจากเราไปแต่สิ่งที่เขาฝากเอาไว้นั่นก็คืออารมณ์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นก็ให้เคลียร์ความรู้สึกที่ไม่ดีสั่งสมเป็นระยะเวลายาวนานก็ค่อยๆเคลียร์แล้วจะเคลียร์ด้วยอะไรก็เคลียร์ด้วยสมถะและวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นการเจริญภาวนาทำให้มีให้เป็นเกิดขึ้นกับตัวกับตนของเราที่จะเป็นภูมิคุ้มกันเป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่มีความเหงาแล้วเราก็สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขขอเจริญพร